โอเคพอดีเลยพี่เดี๋ยวว่าจะไปดำน้ำด้วยพี่อย่างบางรุ่นเราก็จะใช้หนังม้านะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นม้าจากโรงงานฮอลวีนที่ชิคาโกคืออันนี้สั่งฟอยล์นำเข้าจากชิคาโกเลยมีม้าต้องมีฟอยล์ซะหน่อยแหละไม่คนละม้าถ้าใครดูอยู่นะครับนี่รุ่นแรกสยามสแควร์อย่างแรกก็ใส่ราคากันเข้ามาใครอยากได้ข้อมูลแท้ขอขายเลยดีกว่าน้องแทนเอามาตัดเดี๋ยวมาตัดใหม่เมื่อก่อนนะครับก็คือคุณตาคุณยายทำอาชีพสวนทุเรียนเมืองนนท์ตรงเนี้ยพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยครับอดีตจะเป็นสวนทุเรียนนนท์เลยสวนทุเรียนอาชีพเดียวของตาคุณยายเลยแล้วก็เลี้ยงคุณแม่มาด้วยการขายทุเรียนในสวนเลยทีนี้พอน้ำท่วมทุเรียนตายหมดทุเรียนนนท์สมัยก่อนจริงๆอ่ะตายหมดแล้วเราก็เลยอยากสร้างของดีเมืองนนท์ใหม่ขึ้นมาครับเราก็เลยสร้างโรงงานยีนบนพื้นที่สวนทุเรียนอันนี้ก็เป็นกิมมิกนึงที่เป็นโลโก้ถ้าเสื้ออันเนี้ยถ้าทุเรียนจันน่ะตัว300แต่พอทุเรียนนนท์นี่ตัวไหนนะ2,500บาทมันขึ้นมาจากดินนี่หนูทุเรียนใครปลูกเสื้อวะก็สัญลักษณ์เป็นรูปหมูลายเสือครับมาจากปีเกิดของ2ผู้ก่อตั้งก็คือผมเกิดปีเสือไทเกอร์แล้วคุณส่วนเกิดปีหมูเป็นพิกก็คือพิกกับไทเกอร์รวมกันเป็นพิกเกอร์ใช่ครับอยู่ด้วยกันได้ใช่ครับเป็นหมูลายเสือใช่ครับหมูกับเสืออยู่ด้วยกันได้ได้ครับพิกเวิร์คเราเกิดจากกลุ่มนาฬิกาก็คือว่ากางเกงยีนล็อตแรก210ตัวที่ผมขายเนี่ยผมขายทั้งหมดในสมาชิกสยามนาฬิกาตอนนั้นคนเล่นนาฬิกาในประเทศไทยก็จะมีกลุ่มชื่อเสียงนาฬิกาอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกายี่ห้อพันธไลน์ซึ่งผมอันนี้เป็นโลโก้ของไทยพันธไลน์สติของแฟนคลับพันธไลน์ทั่วประเทศอย่างเงี้ยก็ผมทำรุ่นนี้ผมทำมา300ตัวก็เปิดปุ๊บหมดทันทีแต่ตอนนั้นจะเป็นคนที่เล่นในหมู่เสือจะใส่พันธไลน์ที่บอกชวนเข้ามาเขาดีใจเพราะพอมันไปลองตามแบรนด์อะแล้วมันใส่ไม่ได้บ่อยๆพี่วันนึงมันจะไม่อยากลองอ่ะก็คือเราเห็นแล้วก็เราไม่ต้องเข้าหรอกเรารู้อยู่แล้วมันไม่เดินผ่านแบบช็อปแบรนด์กางเกงยีนอ่ะไม่เคยคิดจะเข้าไปถามเลยใช่เพราะรู้มันไม่มีอันนี้รุ่นอ๋อที่คุยกันใช่ไหมนี่รุ่นแรกๆเลยใช่นี่รุ่นสยามสแควร์วัยรุ่นสยามสแควร์นะเดี๋ยวมีปี2011นี่ไงเดือน 2 2011เลยเดือน 2 2011เห็นไหมมันทนให้ดูมันทน2011ขาดเลยปีนี้2023เนี่ยก๊อปดูเนี่ยครับพี่ใส่นะอันนี้กางเกงของแทนตั้งแต่ปี2011นี่คือตั้งแต่ร้านเปิดเลยต้นเลยครับสมัยสยามสแควร์อุ้ยที่แทนใส่ไงตูดไม่ขาดด้วยนะมันทนจริงๆไม่ทนจริงๆทนจริงๆครับปกติกางเกงเนี่ยเวลาเราใส่เราจะเห็นว่าเป้าแตกได้ขาดใช่อันนี้มันจะต้องเย็บโซนเนี้ยครับถูกแล้วก็ไอ้ตรงกระเป๋ามันยังแตกใช่ครับแต่พี่ก็เวิร์กเนี่ยครับเราไม่ได้ใช้ได้ทั่วไปเราใช้ได้ที่มีคุณสมบัติแกนกลางเป็นโพลีเอสเตอร์ที่เหนียวมากๆแล้วพันด้วยคอตตอนอีกทีเพื่อให้ลุคมันดูเหมือนกับกางเกงยีนคือกางเกงยีนมันเป็นคอตตอน 100% กางเกงยีนดีๆมักจะเป็นคอตตอน 100% ทีนี้ได้เนี่ยเราใช้แกนกลางที่เป็นโพลีเอสเตอร์แล้วแรปด้วยคอตตอนก็ลองดึงโชว์ระวังเก็บมือไม่ขาดครับไม่ขาดอันนี้ตรงเนี้ยคุณสมบัติพวกเนี้ยครับมันพิสูจน์แล้วว่ากางเกงที่โกเวิร์กเนี่ยเราใช้ไปคืออันตรายต่อผู้ผลิตนะครับเพราะว่าไม่ได้ค้าไม่ได้ซื้อใหม่ทันทียาวเลยยาวคุ้มเลยตัวจะคุ้มเลยครับผมก็ตัวเดียวนี่แหละเพราะถ้าใครดูอยู่นะครับนี่รุ่นแรกสยามสแควร์อย่างแรกก็ใส่ราคากันเข้ามาใครอยากได้ข้อมูลแท้ขอขายเลยดีกว่าน้องแทนเอามาตัดเดี๋ยวมาตัดใหม่ไม่เดี๋ยวมาตัดอันนี้เอามาให้ดูเอาขาสั้นมาตัดขานะแฟนๆพิกเกอร์เวิร์กใครเกิดไม่ทันสยามสแควร์ก็ลองเสนอราคาเข้ามาอันนี้เป็นผ้ายุคแรกเลยครับผ้ารหัส1950นะครับน้ำหนักผ้า 13.5 ออนซ์ส่วนน้ำหนักส่วนน้ำหนักตอนใช้กี่ตอนอันนี้คือเส้นได้ครับนะครับปันใหญ่ความเห็นไหมครับจะเห็นว่าอันเนี้ยนะใหญ่เล็กใหญ่เล็กสลับกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสลับบี้ก็คือยีนพวกนี้มันจะปั่นเส้นได้แบบที่ไม่เท่ากันของเส้นได้เห็นไหมมันจะมีความใหญ่อันนี้เห็นใหญ่อันนี้เล็กเห็นป่ะอันนี้สลับกันไปมันก็ทำให้เนื้อผ้ามันแตกต่างสมมติดูตัวนี้กับตัวนี้เห็นป่ะผ้าไม่เหมือนกันเลยเขาจะมีความขรุขระเดี๋ยวเราข้ามไปตัวโหดเลยไหมคือยิ่งหนาเนี่ยหมายถึงว่าทรงมันจะไม่เสียไหม
จริงๆแล้วโดยปกติครับคนที่ใส่ยีนแบบนี้เขาบางคนเขาก็ชอบหนาบางคนก็ชอบใส่สบายข้อดีของยีนที่บางก็คือใส่ได้ทุกวันใส่ได้บ่อยๆไม่อึดอัดไม่อึดอัดไม่ร้อนแต่ข้อดีของยีนกลุ่มที่หนาเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเรายับเราใส่กางเกงยับรอยยับคงรูปเฟดขึ้นเฟดก็ขึ้นเราต้องการอย่างเงี้ยครับจุดประสงค์คือเราต้องการให้มีรอยยับที่คงรูปแบบนี้ครับนี่เราปั้นเฟดกันที่แข่งระดับโลกอะไรที่อันนี้เลยครับใช่เนี่ยครับก็นี้ก็เป็นที่มาที่ไปของทำไมบางคนเขาถึงชอบผ้าหนาๆเพื่อให้มันแข็งเนี่ยครับเขาเอาคุณสมบัติความแข็งเนี่ยให้มันอยู่ทรงเวลารอยยับก็คงรูปใส่นานๆเขาไม่ยังแข็งอยู่ไหมใช่ไหมครับไม่ยังแข็งอยู่ไหมมาเลยตอนนี้แข็งอยู่ช้าแข็งอยู่เรื่องเดียวกันใช่ไหมครับผ้ายีนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อผ้าสต็อกเราสั่งพอโดยตรงจากญี่ปุ่นแล้วเราก็ไม่ได้จ้างโรงงานตัดเย็บเราตัดเย็บเองทั้งหมดในนี้แล้วก็โปรเซสของการทำกระดุมรีเวทครับไม่จะเห็นอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเราจะเห็นว่าในตลาดเนี่ยไม่มีใครใช้เงินแท้ทำกระดุมอันนี้เนื้อเงินแท้ซิลเวอร์925เลยครับก็จะโทนหน่อยโทนแล้วก็สวยงามแล้วก็สีมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยไปตลอดใช่แล้วโปรเซสไม่เหมือนใครก็คือการหล่อแบบงานจิวเวลรี่เลยครับหล่อนะครับแต่งงานจิวเวลรี่ส่วนนี้ก็จะเป็นกระดุมที่กลึงจากทองเหลืองแท่งที่ปกติงานกระดุมจะเป็นงานปั๊มแต่ของพี่กู้เวิร์กเนี่ยเราใช้งานความเป็นเอนจิเนียริ่งเนี่ยก็คือผมก็เป็นวิศวกรมาสร้างโรงงานในยีนส์เราก็เลยใช้โปรเซสการกลึงเหมือนในสมัยเรียนเนี้ยครับเอามาทำกระดุมซึ่งในนี้ก็ไม่มีใครทำในลักษณะครับมันยีนพี่กู้เวิร์กมันจะเป็นยีนที่ไม่ได้ฉูดฉาดแต่มีเสน่ห์ที่มันแตกต่างก็เลยเป็นเอกลักษณ์ที่เราสุดยอดเมื่อยไหมครับเมื่อยพี่ก็เมื่อยเชฟจะบอกพี่ก็เมื่อยครับอย่างบางรุ่นเราก็จะใช้หนังม้านะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นม้าจากโรงงานฮอลวีนที่ชิคาโกคืออันนี้สั่งฟอยแล้วนำเข้าจากชิคาโกเลยมีม้าต้องมีฟอยแล้วไม่คนละม้าแต่ถ้าหนังหมูต้องไปกุ๊กขี้เมานะหมูกรอบนี่หนังแบบนิ่มกว่านี้อีกนิ่มกว่าหนังม้าอีกหมูกรอบเพราะมันต้องกรอบสิกัดกัดเข้าเหนียวตัวนี้ผ้ารหัส 13.4 BF นะครับ 13.4 มาจากน้ำหนักผ้ามีหน่วยเป็นออนซ์BF มาจากแหล่งที่มาคอตตอนก็คือประเทศบูกินาฟาโซทีนี้คอตตอนจากแหล่งนี้ครับมันเป็นคอตตอนจากแอฟริกาซึ่งสายพันธุ์นี้คอตตอนเนี่ยจะสายพันธุ์เส้นใยจะยาวและนุ่มเป็นพิเศษสีที่ลุงว่านเห็นเนี่ยครับจะเป็นสีของธงชาติของประเทศบูกินาฟาโซอันนี้คือประเทศพื้นที่ของเขาแล้วก็สีธงเราก็เอามาใช้ผ้าในเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือเราก็เอาคอตตอนจากบูกินาฟาโซมาทอที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเช่นการตัดเย็บความปราณีตในการตัดเย็บอย่างเงี้ยครับเมื่อเห็นสีฟ้าเนี่ยครับก็ไม่ได้ทำสีใช้ไทเทเนียมมาเผาไฟให้ไทเทเนียมมาแปรสีเป็นสีฟ้าอันนี้คือไทเทเนียมแท้ๆแต่ตัวนี้จะน้ำหนักสูงหน่อยนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่13ออนจนถึง23ออนอย่างเงี้ยครับก็เป็นตัวเลือกมากมายสำหรับโจทย์ของคนที่ชอบพี่กู้ก็คือคนที่รักยีนที่ชื่นชอบการใส่ยีนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป้ไปลองในห้องนอนได้ตัว42เนี่ยตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกเล็กนะครับส่วนในมือผมฝั่งก็จะเป็นทรงกระบอกปกติครับปกติดีกว่ากระบอกตรงนะครับแต่ลองได้นะครับเพราะว่าของเล็กของเรามันไม่เดฟอ๋อครับลองพาคุณเป้ไปที่ห้องลองนะโอ้นี่ก็ใหญ่นะเอาทรงทํากระบอกได้มั้ยทํากระบอกใครติดยาผมตามมันเป็นในมือจะเป็นทรงกระบอกเล็กครับโอเคโอเคพอดีเลยพี่เดี๋ยวก็จะไปดำน้ำด้วยพี่ฟังนี้เดี๋ยวบอกตามให้โคตรคอนเทนต์ไม่เดินไปน้องเพนกวินเลยไม่รีบไปดำน้ำดีพี่ไม่เดินไปน้องเพนกวินเลยขาดแต่สโนว์เตอร์เนี่ยจะทำกับผมเองกันเลยครับไม่จริงๆต้องเลยครับคือเราทำยาวเนี่ยเพื่อตัดขาอยู่แล้วไม่แบบยาวไปอย่างนี้นะคือเราทำเพื่อตัดขาไม่ตัดขาจะยืนตัดขาไม่ได้ยังตัดอีกไงเนี่ยหรือแค่เนี้ยสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยตรงเนี้ยเราอยากได้สบายกว่านี้เราขยายหรือว่าเข่าเราอยากได้เล็กกว่านี้นิดนึงเราก็ตัดเข้าอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเวลาเราคัสตอมครับถ้าเกิดเราคัสตอมในตำแหน่งเข่าของลูกค้าเนี่ยครับมันก็ทำให้ขามันดูยาวขึ้นเพราะว่าพอมันเว้าขาใช่ไหมครับมันจะเกิดมิติของเข่าเนี่ยครับแล้วก็ตรงลงมาเนี่ยครับนี่น่าจะแค่เว้าตรงเข่าอะไรเงี้ยครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นอ๋อจริงคือพี่โอปรับตามหุ่นให้ดูผอมลงถูกต้องได้ด้วยเหรอถูกต้องเหรอใช่คือกางเกงยีนส์นี่มันใส่ให้ดูผอมลงสังเกตไหมเวลาเราซื้อกางเกงบูทคัทจากเมืองนอกอ่ะคือเข่ามันจะไม่ตำแหน่งเราอ่ะเข่าว่ามันนี่ละป้องเกงบานใช่ตำแหน่งเข่าฝรั่งอ่ะสเปคมา13นิ้วไง
ตรงเนี้ยถึงเข่าแต่ว่าอย่างคนไทยที่เราตัดกันอ่ะ10นิ้ว11นิ้วเราก็ปรับตามสรีระได้ไงเราก็จะมาร์คตำแหน่งเข่าใครเข่ามันอ๋อเพราะฉะนั้นบูทคัทของเขาอ่ะมันจะบานแค่ตรงท่อนแข้งใช่แต่ของเราเนี่ยสมมติบูทคัทของเราเนี่ยมันจะวอลตรงเข่าเราเลยแล้วก็จะบานจากเข่าออกมาเพราะบูทคัทที่ถูกต้องต้องเริ่มบานตั้งแต่เข่าแต่ถ้าคนไทยใส่อ่ะมันเข่าอยู่ตรงนี้แล้วมันมาบานตรงเนี้ยครับใช่มันก็เลยเป็นกินขาม้าที่แบบบานข้างล่างอย่างเดียวมันก็จะไม่สวยครับมันก็สามารถแบบคัสตอมสีสวยดีทีนี้เป้น่าจะต้องสีประมาณนี้ป่ะใช่เข้มหน่อยเพราะเป้เห็นแบบแต่งเกียร์เข้มทุกวันเลยก็เดี๋ยวถึงขั้นตอนสมมติว่าคัสตอมเนี่ยก็จะมีช่างมาช่วยดูได้ด้วยว่าปรับอะไรยังไงช่างซ่อมรถนะไม่ใช่ช่างแบบช่วยดูให้ด้วยรถผมพลังไซส์ใหญ่กว่านะครับลองเพื่อฟิลลิ่งก่อนเราจะได้รู้ว่าโอเคทิศทางมันเป็นยังไงตัวค่าคือตัวนี้1950ทีนี้ตัวอย่างไซส์ใหญ่เนี่ยเราจะวัดตัวตัดอีกแล้วครับแต่นี้เราใส่เพื่อรู้ฟิลลิ่งก่อนจะได้คอมเมนต์กันได้ได้ครับโอเคครับผมครับฟิลลิ่งไม่ได้ใส่เกงยีนมาน่าจะหลายปีนะครับขอเทคคุกกี้เมาท่านี้เหรอพี่แจ๊ใช่ใช่เมื่อกี้ออกมาอย่างนั้นเลยแต่ตลกกว่านี้เยอะได้ไซส์ครับผมยกขาสองข้างห้องกันไม่ได้พี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวลื่นครับคนนึงครับยกขาขวาอีกคนบอกขอโทษนะครับเดี๋ยวนะคุณต้องยกไงวะเป็นไงบ้างครับขับไปหลงไปนะครับตัวนี้ต้องลองฟิลลิ่งก่อนนะครับแล้วเป้าจะยาวสั้นได้หมดเลยใช่แบบสบายนั่งรู้ว่าลองนั่งก่อนก็ได้ครับเฮ้ยวัยรุ่นเลยเกมโอ้ยรุ่นเลยอ่ะ